สวัสดีครับวันนี้ผมช่างบอมนะผมจะมาแนะนำวิธีการขึ้นทรงด้วยหวีใหญ่สีชมพูแล้วก็เก็บงานด้วยหวีเล็กนะครับแล้วก็พระเอกของเรานะครับแบล็คบีดรุ่นที่2นะครับมาดูเลยเรียวมาฝั่งนี้เราทำเลยฮะแบบเรียบรวดเร็วนะฮะเราจะขึ้นหวีขึ้นทรงด้วยหวีใหญ่สีชมพูนะครับวันนี้ลูกค้าอยากได้แบบไม่ขาวมากนะครับจริงๆถ้าเทียบเป็นเบอร์น่าจะเท่ากับประมาณเบอร์หนึ่งได้นะครับมันจะมีอยู่สองด้านนะครับมีด้านใหญ่กับด้านไอ้ด้านใหญ่กับด้านเล็กนะครับนะครับวิธีการขึ้นทรงการเก็บงานด้วยหวีของผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูอย่างรวดเร็วไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับประมาณนี้เราจะเห็นแล้วครับเป็นระดับแล้วคือถ้าใครที่ชอบขึ้นงานด้วยหวีนะครับบอกเลยว่าสนุกมากนะครับเพราะว่าตัวหวีสีชมพูนี่ก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้นิ่มจนเกินไปนะครับคือเนื้อพลาสติกค่อนข้างทำได้ดีนะครับแล้วก็สีสันสวยงามด้วยไม่ได้พ่นสีนะมันคือขึ้นรูปด้วยพลาสติกสีชมพูทั้งหมดเลยนะครับผสมผสานกับแบตเตอรี่นะครับนี่ผลลัพธ์ก็จะประมาณนี้เลยเสียงเพราะมากนะฮะเวลาเราเดินหวีกับแบตเตอรี่นะครับนี่นะครับคร่าวๆนะให้ดูนะครับการทำงานของแบตเตอรี่กับหวีนะครับ